รรยาหลวงส่งรถทุบบ้านสามีหลังไปปลูกบ้านใหม่กับภรรยาอีกคนเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นแรงแค้นจากภรรยาหลวงค่ะหลังจากที่ทราบข่าวว่าสามีตัวเองนั้นแอบไปปลูกบ้านกับภรรยาน้อยซึ่งงานนี้เนี่ยภรรยาหลวงก็เลยทำการส่งรถแบ็คโฮไปทำลายบ้านนั้นซะเลยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียค่ะหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยอยู่กินกับสามีหนุ่มมาเป็นเวลานานจนสุดท้ายรู้ว่าสามีตนเองนะคะแอบไปมีบ้านเล็กซุกซ่อนเอาไว้ทั้งยังควักเงินซึ่งเป็นสินสอดร่วมกันกับทั้งสองมาเปย์หญิงใหม่ชนิดหน้ามืดตามัวเนื่องด้วยสาวคนใหม่ของสามีนั้นทั้งสวยทั้งเด็กกว่านะคะถึงขนาดที่สามีเนี่ยลงทุนซื้อบ้านใหม่ให้เธอเลยทีเดียวทั้งนี้เนี่ยตามปกติแล้วความสัมพันธ์แบบมีภรรยาหลายคนถือเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ฝ่ายชายเนี่ยสามารถมีภรรยาได้หลายคนหากภรรยาคนแรกยินยอมนะคะแต่ดูเหมือนครั้งนี้เนี่ยภรรยาหลวงจะไม่ยินยอมและระเบิดความแค้นด้วยการส่งรถแบ็คโฮตักดินไปถล่มบ้านหลังใหม่ที่สามีซื้อให้กับภรรยาน้อยซึ่งสร้างความตกตะลึงแก่สามีและภรรยาน้อยเป็นอย่างมากนะคะรวมถึงชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นด้วยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงมาสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเผยออกมาค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่ 0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ